ในการวางรากฐานพัฒนาเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการและประสานโดยผ่านกระบวนการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนให้เป้าหมายนั้นสำเร็จผลครับสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในเชิงนโยบายคิดรูปแบบมาตรฐานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้แต่ละพื้นที่นำคู่มือไปปฏิบัติจริงโดยประสานร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเนื่องจากว่าเป็นองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนหรือเชื่อมต่อในการที่จะขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายเนี่ยไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมเรียบอาวุธแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ส่งผลกระทบโดยตรงกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติแต่สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจัดทำสื่อออนไลน์ทดแทนกิจกรรมที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้เราถูกโควิดมาหยุดไว้เพราะฉะนั้นวิธีการปรับตัวของกิจกรรมสำนักนี้นะตามนโยบายของท่านผู้บังคับบัญชาท่านจะให้ปรับรูปแบบกิจกรรมนี่เป็นลักษณะของการทำแพลตฟอร์มให้นักเรียนได้เข้าไปลงทะเบียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมโครงการต่างๆและผ่าน1 2 3และครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรเราได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีเป็นหลักสูตรในลักษณะของการผสมผสานเช่นให้มีการอบรมในลักษณะออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ออนไซต์ได้ส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเนี่ยใช้เวลาในการที่จะรวมกลุ่มคนเนี่ยน้อยลงการดำเนินงานปี2565สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนยังคงยึดมั่นตามวิสัยทัศน์บูรณาการและเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองดีเน้นพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาร่างกายสติปัญญาจิตใจศีลธรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้เยาวชนมีภูมิต้านทานเสริมสร้างสมรรถนะทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในการต่อยอดระดับอุดมศึกษาหรือระดับอาชีพต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากทางสท360องศาได้นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube Channel CS3 Thailand News และทาง www.cs3plus.com ครับ